ีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านเด็กๆที่น่ารักทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งในวิชาคอมพิวเตอร์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั้นนะคุณครูก็ได้มอบหมายให้กับคุณครูสุนทรีนะครับมาทำการสอนแทนนะครับซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั้นตรงกับวันไม่ได้ตรงกับวันอะไรซึ่งเป็นวันที่เรามีการยังไงกินเลี้ยงเกี่ยวกับวันเด็กด้วยนะครับและเป็นการที่นักเรียนนั้นได้ฝึกการใช้เครื่องไม้เครื่องมือในการระบายสีนะครับซึ่งเมื่อก่อนที่คุณครูจะคุณครูสุนทรีจะมานั้นก็คือเมื่อสัปดาห์ที่ก่อนหน้าสัปดาห์ที่แล้วนะครับคุณครูได้สอนเกี่ยวกับเครื่องมือการวาดภาพนะครับพอเครื่องมือการวาดภาพพอวาดภาพเรียบร้อยก็ต้องมีการเรียนรู้เครื่องมือการระบายสีลงสีต่างๆนะครับรวมถึงวันนี้จะเป็นการใช้เครื่องมือตัดภาพย้ายภาพและการใช้เครื่องมือพิมพ์ข้อความนั่นเองแต่ก่อนที่เข้าสู่บทเรียนครับคุณครูมีเกมมาฝากด้วยไปดูที่สไลด์เลยเป็นเกมปริศนานะครับคุณครูนำมาให้นักเรียนนั้นได้ร่วมสนุกด้วยกันทั้งหมด3นะครับ3เกมแต่ละเกมนั้นจะแตกต่างกันออกไปนะครับนักเรียนพร้อมจะเล่นเกมหรือยังครับคุณครูจะมีภาพมาให้นักเรียนจากนั้นจะมีข้อเป็นช้อยให้เลือกให้นักเรียนไปดูว่าสีคุณครูจะมีให้เลือก3สีแต่ละสีนั้นตรงกับข้ออะไรนะครับเข้าใจไหมเดี๋ยวไปดูกันนักเรียนจะได้เข้าใจนะครับพร้อมยังเอ่ยพร้อมแล้วไปดูเลยให้นักเรียนจำภาพเลยครับจำได้ยังจำได้แล้วนะครับคุณครูจะมีภาพทั้งหมด3ภาพมีสีเหลืองตรงกลางสีอะไรเอ่ยตรงกลางสีอะไรเบอร์1สีเหลืองเบอร์2สีอะไรครับชมพูเบอร์3สีสีแดงคุณครูจะมีทั้งหมด1 2 3 4 5เป็นตัวเลขภาพในนี้จะตรงกับเลขอะไรให้นักเรียนช่วยกันตอบออกมาเข้าใจไหมครับทีนี้เอาสีเหลืองก่อนสีเหลืองตรงกับข้อสีเหลืองเป็นแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์ตรงกับข้อที่1เก่งมากต่อไปดูเฉลยเห็นไหมไปดูตรงกลางข้อที่2สีชมพูตรงกับข้อเป็นฝ่ายข้อเป็นฝ่ายข้ออะไรครับข้อที่4เก่งมากยอดเยี่ยมมากเลยดูเฉลยนิดนึงแล้วข้อที่3ล่ะข้อที่3ตรงกับข้อ5เก่งมากนี่เก่งมากเป็นในส่วนของที่เรียกว่าแซนด์วิชลูกแซนด์วิชนะครับเป็นแซนด์วิชต่อไปจะเร็วขึ้นเร็วขึ้นจำได้ยังได้แล้วนะครับจำได้แล้วจริงๆครูอยากจะสลับรูปพอสลับรูปแล้วเดี๋ยวนักเรียนจำไม่ได้ใช่ไหมต้องห้ามสลับนะครูมีตัวเลือกให้5ตัวเลือกเช่นเดียวกันนะครับสีเหลืองสีชมพูสีแดงคุณครูจะทีนี้คุณครูจะไม่เรียงครูจะไม่เรียงไม่ได้สิต้องเรียงคุณครูไม่ได้ทำมาแบบไม่เรียงซะด้วยมีตัวเลือกแล้วสีเหลืองตรงกับข้อ1เก่งมากเป็นกระป๋องน้ำอัดลมข้อที่2ตรงกับข้อ4เก่งมากยอดเยี่ยมมากเลยและข้อที่3ตรงกับข้อที่2ยอดเยี่ยมมากครับเอ้ยง่ายเกินไปหรือเปล่ารู้สึกจะง่ายเกินไปใช่ไหมเดี๋ยวเราไปดูเร็วกว่านี้อีกเร็วกว่านี้พร้อมยังพอแล้วก็บอกแล้วไงว่าเร็วเอาให้มองไปแล้วเมื่อกี้จำได้เปล่า
จำได้หรือเปล่านี่สีเหลืองข้อเป็นข้อที่5นะครับข้อที่5ต่อไปสีชมพูตรงกับข้อ2ยอดเยี่ยมมากเลยสุดท้ายข้อที่3ตรงกับข้อที่1เก่งมากโอ้โหยอดเยี่ยมมากเลยนี่เกมของครูก็ฝึกให้นักเรียนนั้นได้ใช้ความจำในชั่วโมงหน้านั้นครูจะให้ยากกว่านี้อีกนะนักเรียนจะได้ตอบไม่ได้แม่3ข้อนี้สงสัยคงจะง่ายเกินไปนักเรียนตอบได้หมดเลยนะครับยอดเยี่ยมมากอ่ะต่อไปครับเข้าสู่บทเรียนของเราดีกว่าเดี๋ยวเราจะได้ไปใช้ในส่วนของโปรแกรมกันนะครับวันนี้เราจะเรียนรู้ถึงเรื่องของการใช้แถบเครื่อง